ดพิษณุโลกค่ะพาผู้ชายหน้าตาดีใส่เสื้อลายไปตลาดนัดเด็กดอยเวลาณเดชน์คูกิมิยะเขาลงพื้นที่เขาจะไปทำแต่สิ่งดีๆชื่ออะไรนะเมื่อกี้ณเดชน์คูกิมิยะน่ารักมากไปดูพิษณุโลกค่ะค่ะแล้วพาคุณผู้ชมมากันที่พิษณุโลกยืนหันหลังอยู่แบบนี้พระเอกขวัญใจชาวไทยจะเป็นเสียงจริงน้องเขาเป็นจิตอาสาลงพื้นที่ไปที่บ้านใหม่ร่องกล้าภายในอุทยานแห่งชาติผู้หญิงร่องกล้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกไปร่วมกันกับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสสาขาร่องกล้าวิทยาแล้วก็ชาวบ้านนะทำอะไรที่เห็นคือปรับปรุงพื้นที่รอบตลาดปลูกดอกไม้ประดับตกแต่งความพร้อมการรองรับนักท่องเที่ยวนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้และเขาจะเปิดตลาดเด็กดอยอย่างเป็นทางการปีที่6ในธีมรักโลกรักสิ่งแวดล้อม7ธันวาคมที่จะถึงนี้จ้าแล้วถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองพี่ดอยคะณเดชน์นี่นะคะก็ได้เดินทางมาด้วยตัวเองด้วยนะแล้วก็ได้นำเงินส่วนตัวเนี่ยมาใช้ในการจัดปรับปรุงแล้วก็พัฒนาพื้นที่ตลาดนัดเด็กดอยแห่งนี้แหละของน้องนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสสาขาร่องกล้าวิทยาด้วยเพื่อให้น้องๆ นักเรียนเนี่ยได้มีสถานที่นำสินค้าทั้งสินค้าเกษตรสินค้าพื้นเมืองภายในหมู่บ้านของเขาอะมาวางขายแก่นักท่องเที่ยวแล้วก็ที่นักท่องเที่ยวแบบชอบมากเลยพี่ดอยได้เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยานแห่งนี้ไงปีนี้นะคะณเดชน์ตั้งใจกลับมาช่วยน้องๆในการพัฒนาตลาดนัดเด็กดอยด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะนักท่องเที่ยวแล้วก็หลายคนที่สนใจเนี่ยเชิญชวนเลยนะคะมาเที่ยวชมธรรมชาติน้ำมาเลือกซื้อสินค้าการเกษตรสินค้าพื้นเมืองภายในหมู่บ้านเพื่อเป็นการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่ณเดชน์เนี่ยเขายังเชิญชวนให้มีการนำเอาถุงผ้านะมาใส่สินค้าและถ้าเกิดว่าใครไม่มีถุงผ้านะคะคุณผู้ชมพ่อค้าแม่ค้าเขาจะเตรียมถุงพลาสติกย่อยสลายแต่ว่าไม่ต้องใช้หลายปีเตรียมไว้ให้เราด้วยแต่ถ้าใครเตรียมไปได้จะดีมากๆเลยนะคะ